ผมมินจากไดฟ์ฟอโต้บล็อกครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเยี่ยมชมบูธของ Honda ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37หรือ Motor Expo 2020นะครับไฮไลท์เลยของบูธ Honda แน่นอนเนี่ยฮะเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ Honda City Hatchback นะครับสุดยอด City Car แรงสุดๆกับเครื่อง 1.0 ลิตร VTEC Turbo 122แรงม้านี่ครับก็มีสีแดงนะฮะเป็นสีสวยของเขาเลยอีกสีหนึ่งนี่ครับเขามีตัวซีดานสีเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆที่มายืนก็นะพิตตี้ของเขาก็สีแดงนะฮะอยู่แฮชแบ็กแล้วก็ด้านซ้ายนะครับตัวนี้คือ EHEV ตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นซิตี้ซีดานนะฮะถามว่ามันเจ๋งกว่ายังไงนะครับก็เป็นไฮบริด 1,500 cc แล้วก็มีดิสเบรกสีล้อด้วยมีระบบความปลอดภัย Honda Sensing เต็มคันนะฮะก็2คันนี้เป็นไฮไลท์นะครับ2คันนี้เป็นไฮไลท์ก็เข้ามาดูกันได้ที่บูธของ Honda นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูสีอื่นด้วยนี่ครับสีที่คนบอกว่าเฮ้ยสวยนะฮะสีเทานมเทาลัมโบนะตัวนี้รุ่นท็อป RS 749,000 บาท 750,000 ได้แบบนี้นะครับล้อสีดำนะฮะรถสีเทานมแล้วก็ตกแต่งเป็นทริมของ RS นะครับพวกกระจังหน้ากระจกมองข้างเนี่ยฝาครอบเสาอากาศทิพย์ฉลามพวกนี้เป็นสีดำอันนี้เป็นทริมของรุ่น RS 749,000 บาทก็มาลองศึกษาดูกันได้นะครับนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ CVT 122ม้านะครับแรงบิด173แรงหายห่วงนะครับแต่ก็ถามว่าเอ๊ะมันจะทำได้23กิโลเมตรต่อลิตรเลยไหมเวลาใช้งานจริงนะฮะก็เวลาเราซัดเนี่ยก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับมันจะอยู่ประมาณ 18-19 แต่ถือว่าประหยัดนะครับนะแล้วก็นอกจาก Honda City Hatchback แล้วของใหม่ในงานก็คือคันนี้ Civic Hatchback นะฮะ Civic FK สี Ignite Red นะครับสีแดงใหม่จะแดงไม่เหมือนกับตอนที่เป็นCivic Sedan นะฮะอันนี้เป็นแดงเดียวกับที่อยู่ใน Honda City Turbo แล้วก็ตัวนี้ก็ Minor Change มาแล้วเห็นทริมในการตกแต่งไหมครับถ้อยเสียออกคู่กลางนะครับอันนี้เป็นสีแดงคือมันไม่แดงแป๊ดมันเป็นแดงแบบมุกอ่ะหรูหน่อยนะ 1,229,000 บาทในเมืองนอกนะฮะไม่บอกก็คงไม่ได้นะครับเขามีตัวโปรโตไทป์ของCivic Sedan เผยโฉมออกมาแล้วนะฮะแต่โดยปกติเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะปี2021ใช่ไหมครับซีดานอาจจะได้ทำออกมาขายแต่ตัว Hatchback 5ประตูปกติก็ถัดไปอีก1ปีนะครับเหมือน Honda City ตัวซีดานเนี่ยออกมา1ปีตัว City Hatchback 1ปีพอดีเลยนะตัว Hatchback ถึงออกมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออย่างน้อยๆก็ยังอยู่ในท้องตลาดเนี่ยประมาณสัก2ปีสำหรับโฉมนี้นะถ้าได้ส่วนลดแคมเปญอะไรเงี้ยก็โอเคนะถ้าใครชอบนะครับแล้วตัวใหม่มันก็จะอีกแบบนึงนะครับเขาจะมีความแบบหรูไปนะฮะอันนี้ก็คือสปอร์ตแล้วจะบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆนะโดยเฉพาะค่ายญี่ปุ่นนะครับคือรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมาของนี่เทียบรุ่นเก่าๆไม่ค่อยได้นะฮะทั้งในเรื่องของคุณภาพทั้งในเรื่องของของที่ให้อะไรต่างๆแต่มันจะได้ในเรื่องของพวกระบบความปลอดภัยเนี่ยมันจะได้เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ซื้อแบบนี้เลยนะครับ1,229,000 บาทนะฮะ Civic 1,200,000นี่คือสีแดงใหม่มาดูได้ที่งานส่วนรถโมเดลอื่นๆนะครับก็ยังมีเหมือนเดิม Honda HR-V เนี่ยรถขายดีอีกรุ่นหนึ่งของ Honda ก็ยังมีอยู่ตัวเจนใหม่ยังไม่มานะครับก็มีเจนนี้ใครที่ชอบก็เล่นได้นะครับเป็นรถที่ขับดีนั่งสบายนะครับเพราะว่าได้เครื่องเบนซิน 1,800 นะครับเห็นบอดี้เนี่ยยกสูงมาจากHonda Jazz ก็จริงแต่พอใส่เครื่อง 1,800 แล้วมันก็ทำให้เดินทางไกลและนั่งสบายนะครับเพราะว่าคนไทยเราตัวเล็กจริงๆนั่งแบบรถบอดี้ขนาดนี้ไปได้นะครับตัวนี้ก็ 1,119,000 บาทนะมี Sunroof แล้วก็ตกแต่งแบบ RS เป็น HR-V RS ก็มี Honda BR-V อันนี้ก็เล่นได้ BSUV ใช่ไหมครับแต่นี้ก็cross มาจาก Mobilio จาก Brio อะไรเงี้ยยืดขึ้นมาอันนี้ก็ยังเล่นได้นะครับคู่แข่งมันน้อยไงก็ถ้าเทียบกับพวก Avanza พวก XL7 นะครับ BRV ก็ได้ในเรื่องของอัตราเร่งเพราะว่าใช้เกียร์ CVT เครื่องยนต์ก็เป็นเบนซิน 1,500 นะ
ราคา 835,000 บาทรุ่น SV ส่วนใหญ่เขาเอาตัวท็อปมาโชว์เลยนะเนี่ย Civic RS นะ Civic RS นี่ City Turbo City Turbo ตัวท็อปรุ่น RS นะครับตกแต่งแบบนี้ Accord มาดูกันได้นะครับแคมเปญโปรโมชั่นเขามีอะไรดอกเบี้ยต่ำนะครับ Accord มีดอก 0% ด้วยแต่แบบต้องผ่อนหมดเร็วมากนะนอกนั้นก็ดอกอยู่ราวๆประมาณสัก 2% นะครับพวก Civic แล้วก็มี CRV CRV นี้ก็คือOption Model Year ปี2020นะครับมี Honda Sensing ที่ผมชอบตัว Honda Sensing ของ Honda ก็คือตัวนี้ Adaptive Cruise Control ของเขาเนี่ยเวลาที่วิ่งเข้าไปนะครับรถเนี่ยสแกนเจอคันหน้าแล้วเนี่ยเร่งแล้วก็เบรกตามรถคันหน้าเลยสำหรับ Adaptive Cruise Control แล้วก็ลองดูแล้วแบบของ CRV อ่ะคือขับสบายมากนะครับช่วงล่างคือขับรถมาเยอะพอแบบเหมือนรถที่เรามองข้ามนะ CRV ไปลองหมดนะฮะอยากจะใช้ Subaru Forester อยากจะไปลอง Mazda CX-5 สุดท้ายพอลองไปลองมาผมบอกว่าช่วงล่างนี่ CRV กินนะในเรื่องความนุ่มนวล นะครับอาจจะมีบ้างในเรื่องเฟิร์ม Mazda จะได้เปรียบSubaru อาจจะมีตึบๆได้เปรียบนะฮะแต่ความนุ่มสบายเนี่ยถนนในเมืองเนี่ยเข้าซอยมาแล้วมันแบบขูขะหน่อยนะ CRV นี่นั่งสบายสุดนะแล้วพอเติมออปชันพวกนี้สำหรับตัวบนๆนะ Adaptive Cruise Control เขาแม่นมากแล้วก็เนียนนุ่มมากมาลองดูนะครับส่วนที่ผมไม่ได้ลงละเอียดเยอะมากสำหรับรถใหม่เขาเนี่ยทั้ง City Hatchback ทั้ง City E-HEV เนี่ยเพราะว่าผมทำรีวิวไว้ละเอียดพอสมควรวันที่เขาเปิดตัวนะครับวันนี้ก็ให้พวกเรามาเจอรถคันจริงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมีคิวจะไปทดสอบด้วยจะมาเล่าอีกทีนะครับแต่ก็มาจับได้นะครับวันที่รอบประชาชนทั่วไปเนี่ยรถจะเยอะกว่านี้อันนี้วันรอบสื่อมวลชนตัว E-HEV ราคาดีนะมีเกียรติเดียวเป็นชุดแต่ง RS ราคา 839,000 บาทนะฮะตัวนี้ก็ใช้ระบบFull Hybrid เจนล่าสุดของ Honda ก็เรียกได้ว่าก็เหนือสุดแล้วนะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างซีรีส์ไฮบริดกับพาราเรลนะก็มาเป็นระบบไฮบริดของ Honda ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเป็นลิเธียมไอออนนะอันนี้ก็เหนือสุดละส่วนเครื่องยนต์กับระบบขับเคลื่อนตัวนี้เนี่ยอยู่ในโมเดลไหนมาก่อนก็อยู่ใน Honda Fit นะครับเจนใหม่หรือว่าที่บ้านเราเรียกแจ๊สเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับใช้ตัวไฮบริด E-HEV เนี่ยเป็นเบนซิน 1,500 กับมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้มีเกรดเดียวนะครับแต่ที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยมี Honda Sensing เต็มไปหมดเลยมี Adaptive Cruise Control มี LCAS Lane Keep Assist เนี่ยมันจะไม่ถึงกับยกทุกอย่างที่มีใน Civic มานะครับของ Civic ล้าน2เนี่ยก็ยังเหนือกว่านะฮะอย่างเช่น LCAS ของ City E-HEV เนี่ยเวลาที่รถจะเบี่ยงออกจากช่องทางเดินรถเนี่ยอันนี้ไม่สั่นนะฮะแต่ของ Civic Accord เขาสั่นแล้วเขาค่อยๆเลี้ยวให้อันนี้ก็คือเลี้ยวให้แต่ไม่สั่นหรือ Adaptive Cruise Control ไม่มีเรดาร์นะครับมีแค่กล้องข้างบนนะของ Civic กับ CRV เนี่ยเขามีทั้งเรดาร์ข้างหน้ามีกล้องข้างบนนะแต่ถามว่าความแม่นยำเดี๋ยวต้องลองอีกทีเพราะว่าไม่ใช่การที่มีแค่กล้องแล้วมันจะไม่แม่นเพราะกล้องมันก็มีเกรดของมันนะฮะพอเขามี2ตัวเขาก็ใช้กล้องธรรมดาได้เพราะว่ามีเรดาร์ในการกะระยะแต่พอมีกล้องอย่างเดียวนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะต้องตัว image sensor จะต้องอ่านภาพเป็น3มิตินะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่ผมได้ทดสอบจะลองนะครับลองกับรถของรถเทส Honda ด้วยกันนะฮะว่า Adaptive Cruise Control ของเขาแม่นยำแค่ไหนแต่ตัวนี้ไม่มี low speed following นะครับไม่ตามจนรถหยุดนิ่งนะฮะตัดประมาณ30ถามว่าพอใช้ไหมก็โอเคนะกับราคาแค่นี้ได้ให้บิดด้วยระบบความปลอดภัยที่จำเป็นก็มีเวลาเดินทางต่างจังหวัดนะครับแต่มันไม่ถึงขั้นออโต้ไพลอตแบบพวก Civic หรือ Accord รวมถึงตัว CRV ที่มีไอตัว Adaptive Cruise Control ของเขาที่มันแบบเหนือกว่านะฮะก็มาลองดูกันได้นะครับที่บูธของ Honda Honda Jazz ก็มากับเขาเหมือนกันนะครับยังทำตลาดควบคู่แม้ว่าจะเปิดตัว City Hatchback นะฮะใครที่หารถชอบนะครับคิดว่าตัวนี้จบสวยกว่านะเพราะว่าตัว City Hatchback เนี่ยมันเตี้ยลงแล้วก็มันมีความเป็นแบบสปอร์ตวัยรุ่นนะของที่เอามาทำรถวัสดุที่ใช้ตัว Jazz เนี่ยก็ยังแบบยังแพงกว่านะพื้นฐานก็เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน 1,500 กับเกียร์ CVT นะมาลองถามเขาได้ว่ามีกี่สีกี่รุ่นแคมเปญราคาเป็นยังไงนะครับเพราะในอนาคตถ้าให้ทำแจ๊สต่อมันก็จะไม่มีเครื่องเบนซิน 1,500 ละมันอาจจะเป็นแจ๊สไฮบริดไปเลยนะครับก็มันก็จะไม่ใช่แบบนี้ราคาต่างๆนะฮะลองดูนะครับสำหรับคนที่มองว่าเออมันยังสวยยังชอบฟังก์ชันนะครับแต่ผมลองจับลองนั่งเนี่ยไอตัว City Hatchback Turbo นี่ผมว่ามันก็น่าโดนเหมือนกันนะครับมาลองดูนะครับที่บูธของ Honda ในงาน Motor Expo ขอบคุณครับ